Aquatic Symmetric Graph ค่ะค่ะคิวออฟแตฮีดเดิลนะคะก็จะมี24เส้นเชื่อม12จุดค่ะแล้วมีรูปร่างแบบพาหน้าหรือแบบเป็นราบค่ะมีลักษณะเป็นกราฟเส้นของคิวบิคอลกราฟนะคะซึ่งคิวบิคอลกราฟนะคะคือกราฟที่มีจุดย่อแต่ละจุดมีดีกรีเท่ากับ3นะคะค่ะแล้วก็จะมีรัศมีกราฟนะคะเป็น3ค่ะแล้วก็เป็นกราฟแบบแฮมิลโทเนียนซึ่งกราฟแฮมิลโทเนียนนะคะก็คือกราฟที่มีวัฏจักรแฮมิลโทเนียนค่ะแล้ววัฏจักรแฮมิลโทเนียนนะคะก็คือมีวิถีซึ่งผ่านจุดย่อทุกจุดค่ะมีลงคะเลขหรือโครมาติกนัมเบอร์เท่ากับ3นะคะซึ่งโครมาติกนัมเบอร์นั้นหมายถึงจำนวนสีที่ใช้ในการวาดกราฟที่ใช้โดยใช้เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดนะคะค่ะแล้วก็มีโครมาติกโพลิโนเมียลค่ะคือลงคาพหุนามซึ่งไอ้ลงคาพหุนามเนี่ยก็คือจำนวนวิธีที่ใช้ในการลงสีกราฟค่ะโดยที่ไอ้จำนวนสีเนี่ยจะต้องไม่มากกว่าจำนวนสีที่ให้มาค่ะก็จะเป็นตามสมการค่ะและกราฟออกตาฮีดอนนะคะก็จะมีประโยชน์หรือว่าที่เป็นในชีวิตประจำวันนะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะแผนที่ค่ะไอ้ที่แผนที่เนี่ยจะต้องมีจังหวัดทั้งหมด12จังหวัดค่ะแล้วก็ต้องมีเส้นเชื่อมหรือว่าทางการเดินทางนะคะที่จะไปเนี่ยในแต่ละจังหวัดเนี่ยเป็น24เส้นค่ะอย่างที่เห็นเลยนะคะโดยที่อย่างในกราฟตัวนี้นะคะแต่ละจุดเนี่ยก็จะมีเส้นเชื่อมทั้งหมดเส้นเชื่อมทั้งหมดเนี่ยเป็น24ใช่ไหมคะแสดงว่าแต่ละจุดเนี่ยจะมีเส้นเชื่อมที่ออกไปหรือว่าดีกรีค่ะเป็น4ค่ะและนี่เลยค่ะจะเป็น Cube Octahedron Origami นะคะก็จะใช้เป็นการพับกระดาษค่ะพับกระดาษอาจจะเอาไว้เพื่อตกแต่งหรือว่าเอาไว้ใส่ของใส่อะไรนี้ก็ได้ค่ะค่ะแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นนาโนพาร์ติเคิลหรือว่าอนุภาคนาโนค่ะก็จะมีรูปร่างหลายๆแบบเลยค่ะและหนึ่งในรูปร่างนะคะก็จะเป็นคิวบ์ออคตาฮีดอนค่ะซึ่งรูปร่างคิวบ์ออคตาฮีดอนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเป็นอนุภาคเรียงตัวกันเป็นรูปนี้ค่ะและนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือเพทรอนิกโซลิดค่ะอันนี้ในที่นี้ก็จะเป็นแบบว่ารูปร่างของพวกอัญมณีหรือแซฟไฟร์ค่ะค่ะอันนี้ค่ะก็จะเป็นรูปร่างค่ะและรูปร่างที่ผลึกนี้มีนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะสามเหลี่ยมอะไรพวกนี้แต่ว่ามีออคตาฮีดอน